ดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเราจะไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับก็จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติไทรทองนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับการเริ่มต้นของเรานะครับเดินทางมาถึงในเขตจังหวัดสระบุรีกันแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปพักกันข้าวไปกินข้าวกันที่แก่งคอยสระบุรีนะครับอร่อยมากนะครับ
ดีมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าผ่านมาทางแกงคอยสระบุรีนะครับก็สามารถมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเนาะนะครับอร่อยมากๆขอบอกเลยนะครับที่เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับจุดมุ่งหมายของเรานั่นก็คือจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเราก็